อยากสร้างที่ชี้ปุ๊บตัวเท็กซ์ขึ้นมาแบบนี้ทำไงด้วยดีวี่คลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับช่อง Tech Builder ช่องที่จะพาทุกคนไปบิ้วเกี่ยวกับเทคกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพร้อมกันนะครับขั้นแรกให้สร้างเซกชันก่อนนะครับเลือกเป็น Regular ครับและตรงโลเนี่ยให้เลือกแบบที่แบ่งเป็น2อันนะครับและก่อนที่เราจะไปสร้างโมดูลเนี่ยให้กดที่ฟันเฟืองเนาะหรือสีเขียวๆของโรนะครับแล้วก็กดดีไซน์ไปที่ sizing ครับกด use custom greater width นะครับแล้วตรงนี้ปรับเป็นสีนะยิ่งมากเนี่ยตัวช่องว่างระหว่างคอลัมน์จะมากขึ้นเนาะถ้าเป็น1เนี่ยก็จะชิดกันเลยครับพอใส่แล้วเราก็จะใส่เบอร์โมดูลลงไปนะครับโอเคถัดมาเราก็จะกดฟันเฟืองของ row setting เนาะแล้วตรงคอลัมน์เนี่ยเราก็กดฟันเฟืองอีกทีนึงนะครับไปที่ background แล้วเราก็จะใส่รูปกันครับกรณีนี้เราได้เอารูปมาจากเว็บนี้นะครับชื่อ Bush Design เดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ข้างล่างให้อีกทีนึงนะครับเสร็จปุ๊บลงมาครับตรง background image size เนี่ยครับเลือกเป็น actual size เนาะโอเคเสร็จเราก็จะมาดีไซน์กันให้ไปที่แท็บดีไซน์นะครับตรง border นะครับตรงนี้จะปรับเป็น 23px ทั้ง4ด้านเลยนะครับ border style เนี่ยเราจะเลือกเป็น2เนาะ px เลือกเป็นสีแดงนะครับถัดมาเราก็ติ๊กถูกทีนึงเซฟอีกนิดนึงนะครับแล้วก็มาทำคอนเทนต์ให้น้องเบิร์กกันนะครับตรง title เนี่ยเราก็จะเขียนเป็น art walking man นะครับตัวใหญ่หมดเลยส่วนตรง text เนี่ยก็เขียนอย่างนี้นะครับ art walking man is walking withเดือดและ the font with his left the font ถ้าภาษาอังกฤษผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับนี้เราจะเห็นได้ว่าช่องเนี่ยมันห่างไปเนาะวิธีทำนะครับให้เรากดชิปแล้วก็ enter เนาะน้องเขาก็จะชิดขึ้นมาหน่อยนะครับนี่นะครับแล้วเราก็จะเขียนข้อมูลเพิ่มอีกนิดนึงเนาะเป็น strange 10/10 grid 10/10แล้วก็ discipline 10/10ได้บรรยายสรรพคุณให้เขาด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ตรงระหว่าง title กับ body ห่างกันพอดีเราก็จะเอาเมาส์มาวางตรงตัว A เนาะแล้วกด enter ทีหนึ่งครับลงมาครับตรง image เนี่ยเราก็จะเลือกเป็นภาพเดิมนะครับตึ๊บเสร็จแล้วลงมานะครับเลือก background นะครับตรง desktop เนี่ยหรือว่าอันแรกนะครับให้เลือกเป็น transparent อันนี้เนาะส่วนตรง hover หรือลูกศรเนี่ยนะครับเราก็จะปรับตรงเนี้ยครับจาก0เนี่ยอันสุดท้ายนะเป็น 0.9 แทนครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่ดีไซน์นะครับกด image ครับตรง image icon placement เนี่ยเราเปลี่ยนเป็น left นะโอเคลงมาครับตรง image icon width เนี่ยปรับเป็น 100px นะครับแล้วก็ให้กดตรงรูปมือถือเนาะสำหรับมือถือเนี่ยเราใช้เป็น 64px ครับย่อขนาดให้น้องเขาดิดหนึ่งนะครับแล้วกลับที่ desktop อีกทีหนึ่งครับถัดมาครับให้ลงมาเนาะแล้วก็ตรง title text เนี่ยครับเราก็จะใช้ฟอนต์เป็น Oswald นะครับ Oswald ถ้าสำเนียงไม่ได้ไงขออภัยนะครับแล้วก็ title text size เนี่ยจะใช้เป็น 40px นะครับ body font เนี่ยเสร็จแล้วเราก็ลงมานะครับมาที่ body text นะครับแล้วก็ตรง body font weight เนี่ยจะเลือกเป็นไซส์ semi bold เนาะให้หนาขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ text color เนี่ยครับให้กดรูปลูกศรนะครับตรง desktop เนี่ยเราจะใช้เป็นตัว transparent เนาะคือมองไม่เห็นนะครับแล้วก็ตรง hover เนี่ยเราก็จะใช้เป็นสีดำเนาะจะได้เห็นชัดๆนะครับเสร็จแล้วก็ขึ้นไปนิดนึงนะครับไปที่ mesh and icon นะครับตรงเนี่ยเขียนแล้วนี่หว่าลงมาครับก็มาที่ sizing นะครับตรง content width เนี่ยให้ปรับเป็น 100% นะครับแล้วก็ตรง height เนี่ยปรับเป็น 100% เช่นกันนี่ก็จะเต็มจอแล้วนะครับลงมาครับมาที่ spacing เนาะตรง padding ให้กดตัวลูกศรก่อนเนาะตรง desktop เนี่ยเราจะใช้เป็น 15% นะครับแล้วก็กดแบบเชื่อมกันนะครับส่วนตรง right เนี่ยเราจะใช้เป็น 8% นะครับแล้วก็กดตัวเชื่อมกันเหมือนกันครับส่วน hover เนี่ยเราจะใช้ 8% ของ top กับ bottom ด้วยนะตึ๊บแล้วก็ส่วน left right เนี่ยคงไว้เหมือนเดิมครับเสร็จแล้วเราก็ลงมาที่ border นะครับตรงเนี้ยให้กดตรงรูปโซ่ออกก่อนนะครับตึ๊กแล้วก็ใส่ตรงเนี้ย 20px ทีเดียวนะครับลงมาครับตรง border style เนี่ยเราก็จะใช้ตัวขีดข้างบนอันเดียวก่อนนะครับตรง border width top border width เนี่ยจะใช้เป็น 4px นะครับแล้วกดที่ hover เนาะแล้วก็ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น 2px นะครับ
ส่วนสีเนี่ยเราจะใช้เป็นสีแดงนะครับถัดมาครับเราก็จะเลือกตรงแถบเข้มฝั่งซ้ายมือของเรานะครับใน Border Styles แล้วก็ตรง Desktop เนี่ยเราก็จะเลือกเป็นสี px นะครับส่วน Hover ก็จะเป็น2 px เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกสีเป็นสีแดงเหมือนเดิมเช่นกันถัดมาเราก็ลงมาข้างล่างนะครับมาที่ Transform นะตรงนี้นะครับให้กดตรงโซ่เนี่ยเอาออกก่อนนะครับตรงนี้ปรับเป็น 50% ทั้งคู่ครับถัดมาครับอันที่2ตรง Transform Translate นะครับก็กดตรงโซ่ออกก่อนเนาะตรงนี้ก็จะปรับเป็น 50% นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยปรับเป็น 30% นะครับโอเคแล้วก็มาตรงนี้ Transform Origin เนาะให้เลือกตรงมุมขวาล่างนะครับน้องเขาจะได้ลงมาข้างล่างอย่างนี้นะครับเสร็จปุ๊บให้มาที่ตรงลูกศรนะครับเลือกเป็น Hover นะครับตรงเนี้ยนะครับก็ปรับเป็น 100% เนาะทั้ง2ด้านเลยเพื่อให้ตัวแถบเนี่ยมันขึ้นมานะครับถัดมาตรง Transform Translate ตรงเนี้ยก็จะปรับเป็น 0% นะครับทั้งคู่เหมือนกันเขาก็จะได้โชว์เต็มหน้าจอแบบนี้นะครับตรงนี้เราจะเห็นได้ว่ามีคนชูมืออยู่นะครับเราจะปรับนิดนึงให้เอาตัวหนังสือมาแทนนะครับไปที่ Advanced นะครับลงมาครับไปที่Custom CSS เนาะแล้วก็ลงมาครับไปที่ Verb Content นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Direction จุดๆ RTL นะครับก็คือเลือก Direction จาก Right เนี่ยมา To Left หรือจากขวามาซ้ายนะครับแล้วเราก็จะได้แล้วตัวหนังสือก็จะมาอยู่ฝั่งซ้ายแทนนะครับเสร็จแล้วขอไปปรับสีข้างหน้านิดนึงนะครับให้มาที่ Content ของ Verb เนาะลงมาที่ Background นะครับตรง Desktop เนี่ยจากสีขาวให้เลือกเป็นสีแดงเนาะจะได้เห็นครับ Walking Man ชัดขึ้นนะครับแล้วก็คลิกที่พื้นสีแดงที่1แล้วก็เลื่อนตรงแถบฝั่งขวามือนะครับนิดนึงแล้วก็มาพิมพ์ 0.9 นะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปเปลี่ยนฟอนต์กันไปที่ดีไซน์ครับลงมา Title Text นะตรงสีเนี่ยจากสีดำให้เลือกเป็นสีขาวนี่เห็นชัดขึ้นแล้วแล้วก็มาที่ Hover เนาะตรงเนี้ยพอเราเลือกเป็นสีขาวก็จะมองไม่เห็นเนาะแล้วก็ปรับมาเป็นสีดำอีกทีนึงนะครับสำหรับใครที่อยากปรับสีให้เหมาะกับเว็บไซต์ตัวเองนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้เนาะแล้วก็กดฟันเฟืองนะครับลงมาครับตรงแบ็กกราวด์เนี่ยแล้วก็ปรับจากสีแดงเป็นสีอื่นได้นะครับเช่นกันครับถ้าอยากปรับ text เนี่ยให้มาปรับที่ title text เนาะแล้วก็สุดท้ายครับขนาดเนี่ยให้มาปรับที่ transform กันนะครับลองดูกันนะครับอย่างนี้ทุกคนก็ทำสำเร็จแล้วนะครับการสร้างเบิร์บที่ชี้ปุ๊บแล้วก็ขยายแบบนี้วันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีอีกวันนึงนะครับส่วนคลิปหน้าเป็นอะไรไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ